แต่ในฐานะคนคนหนึ่งที่เข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของเรือนร่างแต่ต่อให้ได้เงินมาหนูรู้สึกยังไงกับอาชีพนี้ที่จะต้องไปทำหนูภูมิใจที่หนูใช้หนี้ให้แม่ได้แต่หนูไม่ได้ภูมิใจในงานที่หนูทำเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเรียนมาตั้งเยอะหนูควรจะมีทางเลือกมากกว่านี้ค่ะพอหนูกลับมามันก็มีเรื่องพลิกอีกสองสามครั้งอ่ะคือพอหนูกลับมาปรากฏว่าก็เป็นหนี้อีกเป็นหนี้อีกใครทำก็คือที่บ้านมีหนี้อีกค่ะตอนนั้นก็คือเป็นหนี้ใหม่ไหมหรือหนี้เดิมเป็นหนี้ใหม่ค่ะคือแม่โดนเพื่อนโกงคราวนี้โจทย์รอบนี้ระวังยาน้ำยาล้างห้องน้ำไว้เนี่ยหน้าเราละว่าเราจะกินเราตัดสินใจเราไม่ยอมเสียเรายังไม่ยอมกลับไปอีกแล้วเพราะว่าเราไม่อยากไปเจอเรื่องเดิมๆที่เราฝันลายอ่ะเนี่ยก็วางน้ำยาล้างห้องน้ำไว้หน้าตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่ากินไหมแล้วจบไปเลยแล้วก็มันจะได้จบเหมือนเราใช้กรรมมาคิดอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจอยู่คืนนึงก็ร้องไห้แบบเข้าใจคนจะฆ่าตัวตายเลยนะคะว่าแบบเขาคงเศร้าจริงๆเขาคงตายจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบจะไม่กลับไปขายตัวละมันเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆนะคือในเวลาที่เราสามารถจะพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าโถทำไมคิดสั้นล่ะทุกชีวิตมีทางออกแต่ในวันที่มันอ่อนแอที่สุดจริงๆมันเหมือนกับไม่ใช่ว่าเขาไม่รักตัวเองนะคะเขาอาจจะรักมากจนรู้สึกว่าฉันจะไม่อยากให้ตัวเองเจ็บอีกต่อไปแล้วจริงค่ะวันนั้นแบบโสดมาแล้วว่าแบบเนี่ยกินไหมกินไหมกินจบอะไรที่ทำให้หนูเปลี่ยนใจคะคือแม่ก็โทรมาบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่หาเองรอบนี้เราก็โอเคดีขึ้นก็ไม่ขายละก็รอดแล้วหนูก็ตัดสินใจไม่คิดสั้นแล้วก็มีอีกครั้งอีกอ่ะพอจบทางนี้ใช่ไหมคะแล้วแม่ก็ผ่านพ้นไปได้จริงๆแล้วแม่ก็ใช้ได้จริงๆค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องใช้นี่ให้แม่แล้วก็มาตอนนั้นเราเข้าสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเราก็เริ่มมีงานมีเงินแล้วก็ไปทำงานคลินิกศัลยกรรมพอกลับมาปั๊บแน่นอนค่ะการเริ่มต้นมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วตอนนี้เราจะเริ่มต้นในสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเราเริ่มต้นยังไงพอจบปุ๊บเข้าสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยชีวิตหนูก็กำลังจะดีไปได้ดีมีบ้านอยู่ไปเจอแฟนที่คบปัจจุบันนะฮะเราคุยกับเอ็มเขาทำ MSN แล้วก็คบกันมาในระยะหนึ่งละแล้วก็เรารักเขาแล้วแหละแล้วตอนนั้นคือคบพร้อมกันเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาตัดสินใจคบพร้อมคือคุยพร้อมกันแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นเราแล้วตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเขาคบเรากับซ้อนกับอีกคนอยู่เขารู้เรารู้ค่ะแต่ผู้หญิงคนนึงไม่รู้เขาคบกับผู้หญิงอีกคนนึงใช่ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าคนนั้นคือแฟนเขาเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่เราไม่ได้เป็นแฟนเราคบไว้เฉยๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็เสนอเงินว่าเนี่ยตอนนั้นเราเริ่มมีเงินเราบอกให้เงินเอาไหมเขาบอกว่าจะให้กี่ล้านก็ไม่เอาให้กี่บาทก็ไม่เอาตอนนี้เราก็เปรี้ยวไปเสนอเงินเขานั้นอะเปรี้ยวมาใครอยากได้ความรักคิดว่าจะเอาเงินซื้อเหรอในใจตอนซื้อความรักค่ะคนปัจจุบันนะฮะแต่สุดท้ายซื้อไม่ได้พอรู้ว่าซื้อไม่ได้รู้แล้วเราต้องจริงใจกับเขาเราต้องรักเขานี่หนูเขาโชคดีนะเนี่ยมันเจอคนดีเขาเอาไปก่อนก็ได้อะค่ะเขาหลอกเราก็ได้ไม่เอาจนวันหนึ่งเขาเป็นเส้นติ่งอักเสบแล้วเส้นติ่งแตกอะค่ะแล้วไปโรงพยาบาลแล้วคราวนี้ต้องเซ็นเราเซ็นไม่ได้เพราะเราไม่ใช่แฟนกันเรานอนด้วยกันจริงแต่ว่าไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขาโทรหาพี่สาวมาเซ็นพอเซ็นเสร็จปุ๊บต้องรักษาแล้วก็ต้องใช้เงินเขาไม่มีเราก็เลยบอกว่าเราดูแลให้ตรงนี้พ่อแม่ก็เลยเปิดใจยอมรับแล้วตัวเขาเองก็มองเราแบบวิ่งเงินตั้งมากทำไมเรายอมตอนหลังจากนั้นเขาก็เลยตัดใจมาคบเราค่ะซึ่งตอนที่เราเจอกันเราเจอกันที่เจอใน MSN ค่ะเจอในแชทอะไรเงี้ยหมายถึงว่าตอนนั้นเราเจอกันที่เมืองไทยหรือว่าเจอกันตั้งแต่ตอนอยู่ที่สวิต MSN ตอนนั้นอยู่เมืองนอกค่ะคือเราอ่ะเหงาเราเวลาเราว่างเราจะเหงาเราก็จะหาวิธีการแบบแชทอ๋อโอ้โอ้เนี่ยเหรอใช่ค่ะโอ้แต่ว่าคือเราอยู่ที่นู่นแต่คุยกับคนที่กับคนที่เมืองไทยค่ะพอกลับมาเมืองไทยแล้วเขาบอกเรากลับมาแล้วนะแล้วก็สานต่อกันแล้วก็คุยเรื่อยเปื่อยฮะจนคนนี้ฮะโอเคสุดตอนนั้นเขาอยู่ม.6ด้วยอยู่ม.6อายุ18เองค่ะกำลังจะเข้ามหาลัย